ชีพโพสต์โต้ปมไลน์หลุดด่าไอลอขอเสียงสวงงอยู่ดีๆโดนด่าการเมืองวันที่26มิถุนายน2567 11:36 น.ยิ่งชีพโพสต์โต้ปมไลน์หลุดด่าไอลอขอเสียงสวยันชัดไม่มีผู้สมัครสวสายอีวักเราไม่ได้ส่งใครและเราไม่ได้ดันใครงงอยู่ดีๆโดนด่าหลังมีแชทไลน์ผู้สมัครกลุ่มหนึ่งใช้ชื่อว่าสวประชาชนภายในกลุ่มมีการประท้วงกันเกิดขึ้นเนื่องจากพบว่ามีการล็อบบี้ให้มีการเลือกผู้สมัครที่วางไว้โดยมีการพาดพิงถึงไอลอหลุดผู้สมัครสวตั้งกลุ่มไลน์ซัดไอลอบังคับเทคคะแนนสนับสนุนคนของตัวเองต่อเรื่องดังกล่าวนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรืออีวาโพสต์ข้อความตอบโต้ความว่าเมื่อ13วันก่อนผมประกาศไว้ชัดเจนแล้วว่าไม่มีผู้สมัครสวสายอีวาเราไม่ได้ส่งใครและเราไม่ได้ดันใครสาเหตุที่ต้องโพสต์แบบนี้เพราะว่ามีพี่ผู้สมัครหลายคนมาเล่าให้ฟังว่ามีคนไปขอเขาลงคะแนนให้ตัวเองโดยอ้างว่าตัวเองเป็นสายอีวัฟวันนั้นก็เลยคิดว่าจำเป็นต้องประกาศให้ชัดเพื่อไม่ให้ใครเอาไปอ้างอะไรได้อีกแต่ก็คิดว่าคงยังมีคนแอบอ้างอยู่บ้างอาจจะป้องกันได้ไม่หมดแต่ได้ชี้แจงชัดแล้วเท่าที่ทำได้ให้ทุกคนมีเครื่องมือเอาไปยืนยันกันต่อได้วันนี้ทั้งวันเป็นวันสำคัญของการตกลงว่าใครจะลงคะแนนให้ใครผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านั้นเลยวันนี้ทุกคนที่อีวัฟนั่งทำงานอยู่ออฟฟิศและกลับบ้านให้เร็วเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าแต่ปรากฏมีผู้สมัครส่งไลน์ไปด่ากันว่าไอลอไปบังคับให้โหวตตามสั่งแล้วก็มีนักข่าวเอาไปออกข่าวกันตอนดึกๆผู้สมัครคนนั้นคือใครก็ไม่รู้ส่งไลน์ไปให้ใครก็ไม่รู้แล้วใครไปสั่งให้เขาโหวตก็ไม่รู้อีกแล้วจะให้เขาโหวตให้ใครก็ไม่รู้อีกอยู่ดีๆแม่งด่ากูเฉยเลยนักข่าวก็เอาไปเขียนข่าวอีกไม่มีใครโทรมาถามสักคำแต่ตอนนี้ดึกแล้วไม่ต้องโทรมาถามแล้วล่ะนักข่าวที่ไหนอยากถามไปเจอกันที่ Impact พรุ่งนี้เลยครับ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดงานวิ่งแล้วรวยช่วยแล้วสุขเพื่อการกุศลกีฬาวันที่25มิถุนายน2567 18:04 น.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของชมรมกรีฑาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งว่าทางชมรมจะจัดการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลวิ่งแล้วรวยช่วยแล้วสุขในวันที่17พฤศจิกายน67นี้ที่สวนวชิรเบญจทัศน์สวนรถไฟเพื่อที่จะหารายได้พร้อมนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วนำไปสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมต่อไปซึ่งถือเป็นโครงการเพื่อสาธารณกุศลอีกหนึ่งโครงการที่ได้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลวิ่งแล้วรวยช่วยแล้วสุขครั้งนี้แบ่งออกเป็นระยะ5กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทกับระยะ10กิโลเมตรค่าสมัคร700บาทขณะที่ผู้สมัครแข่ง VIP ค่าสมัคร 3,000 บาทโดยผู้สมัครจะได้รับเสื้อเหรียญและอาหารหลังการแข่งขันแล้วยังเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่สนใจเสื้อก็สามารถติดต่อซื้อได้เพื่อร่วมกันทำการกุศลครั้งนี้ส่วนรางวัลนั้นจะมีการมอบสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ผู้ที่เข้าเส้นชัยตั้งแต่ลำดับที่1ถึง53ทั้งชายและหญิงซึ่งเป็นการมอบโอกาสการลุ้นโชคจากสลากกินแบ่งได้อีกด้วยโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่16สิงหาคม67หรือปิดรับทันทีที่มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเต็มจำนวนที่กำหนดไว้โดยผู้ที่สนใจสมัครคลิกที่ปปช.ชี้มูล
นักวิชาการศุลกากร7คนเอื้อเอกชนนำเข้ารถหรู122คันเสียหายเกือบ900ล้านการเมืองวันที่25มิถุนายน2567 13/13 นปปช.ชี้มูลนักวิชาการศุลกากรและพวกรวม7คนเอื้อเอกชนนำเข้ารถหรู122คันรัฐเสียหายเกือบ900ล้านพร้อมชี้มูล3บเอกชนฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐวันที่25มิถุนายน2567นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงว่าคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญกรณีเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่านายชลิตหอมหวนนักวิชาการศุลกากรชำนาญการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพกรมศุลกากรกับพวกช่วยเหลือผู้ประกอบการนำเข้ารถยนต์ที่ไม่ใช่ตัวแทนด้วยการรับราคารถยนต์นั่งใหม่สำเร็จรูปที่นำเข้าจากต่างประเทศที่สำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริงเป็นราคาศุลกากรและตรวจปล่อยไปจากอารักขาศุลกากรรวม62คัน2สำนวนคดีรวมถึงเอกชนที่เกี่ยวข้องนายนิวัติชัยเผยว่าข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏจากหลักฐานบัญชีราคาสินค้าอินวอยซ์ซึ่งเป็นหลักฐานตามคำร้องขอความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญาจากสาธารณรัฐอิตาลีว่ารถยนต์ LAMBORGHINI และ MASERATI จำนวน122คันที่นำเข้าโดยบริษัทจูบิลี่ไลน์จำกัดบริษัทเบนนครินทร์ออโต้กรุ๊ปจำกัดและบริษัทเฟอร์มามอเตอร์จำกัดมีการสำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริงโดยระหว่างวันที่17มกราคม2554ถึงวันที่28ตุลาคม2557นายชลิตหอมหวนนักวิชาการศุลกากรชำนาญการนายเอกสิทธิ์รัตนะนักวิชาการศุลกากรชำนาญการเสียชีวิตแล้วและนายนิชชัยร่มสุขวนาสันนักวิชาการศุลกากรชำนาญการสังกัดสำนักงานศุลกากรกรุงเทพนายสนองชัยเลขกลางนักวิชาการศุลกากรชำนาญการนายธนพลมณีรัตน์นักวิชาการศุลกากรชำนาญการนายอภิชาติแย้มมณีนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการนายพรชัยเกตไตรทิพย์นักวิชาการศุลกากรชำนาญการและนายสรัญญพงษ์สุรรัตน์นักวิชาการศุลกากรชำนาญการสังกัดสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังได้ตรวจปล่อยรถยนต์นั่งใหม่สำเร็จรูปแลมโบกินี่ซึ่งนำเข้าโดยบริษัทจูบิลี่ไลน์จำกัดและบริษัทเบนนครินทร์ออโต้กรุ๊ปจำกัดจำนวน29คันและ MASERATI ซึ่งนำเข้าโดยบริษัทเฟอร์มามอเตอร์จำกัดจำนวน33คันตามใบขนสินค้าซึ่งสำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริงเป็นราคาศุลกากรและได้ชำระค่าภาษีอากรแล้วไปจากอารักขาของศุลกากรโดยรู้อยู่แล้วว่าราคาที่บริษัทผู้นำเข้าทั้ง3บริษัทสำแดงไม่ใช่ราคาที่ได้ชำระจริงและเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อขายจริงทำให้บริษัทผู้นำเข้าได้ประโยชน์ในการชำระค่าภาษีอากรนำเข้าน้อยกว่าที่ต้องชำระจริงเป็นเหตุให้กรมศุลกากรกรมสรรพากรและกรมสรรพสามิตได้รับความเสียหายรวมเป็นเงินจำนวนไม่น้อยกว่า 897,148,369 บาทคณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 1. การกระทำของนายชลิตหอมหวนนายสนองชัยเลขกลางนายธนพลมณีรัตน์นายพรชัยเกตไตรทิพย์นายนิชชัยร่มสุขวนาสันนายอภิชาติแย้มมณีและนายสรัญญพงษ์สุรรัตน์มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา154มาตรา157และมาตรา162 1 4
ประกอบมาตรา91พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตราเศษ123ส่วน1ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา172ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา91แล้วแต่กรณีและมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง2การกระทำของบริษัทจูบิลี่ไลน์จำกัดบริษัทเบนนาคารินออโต้กรุ๊ปจำกัดบริษัทเฟอร์มามอเตอร์จำกัดและเอกชนที่เกี่ยวข้องมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดและฐานความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานสำเนาอิเล็กทรอนิกส์และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจและส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการทางวินัยตามฐานความผิดดังกล่าวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา91 1 2และมาตรา98แล้วแต่กรณีทั้งนี้ให้แจ้งกรมศุลกากรดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา82วรรค2และให้ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการทางวินัยไปตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหากรณีบกพร่องไม่ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ถูกกล่าวหาจนเป็นเหตุให้กรมศุลกากรได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา64ต่อไปสำหรับกรณีการนำเข้ารถยนต์ยี่ห้อ LAMBORGHINI และยี่ห้อ MASERATI อีกจำนวน60คันอยู่ระหว่างการไต่สวน